ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปทำผลสำรวจภาคธุรกิจไทยนะครับบอกว่าตอนนี้โควิดในเดือนมิถุนายนเนี่ยภาคนักธุรกิจไทยเขารู้สึกว่าผ่อนคลายแต่สิ่งที่ไม่ผ่อนแต่กลับตึงต่อคืออะไรครับสายป่านเงินทำธุรกิจหรือสภาพคล่องนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลกระทบจากโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมานะครับและที่สำคัญก็คือเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการที่ทยอยเปิดตั้งแต่ล็อกที่3เป็นต้นมานะฮะท่านผู้ชมก็เห็นนะล็อก3ล็อก4นี่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับทางด้านของการทำมาค้าขายธุรกิจกันทั้งสิ้นห้างร้านต่างๆนะครับก็เลยส่งผลให้ผลสำรวจนี้ได้ออกมานะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายเช่นการปลดหรือลดพนักงานเนี่ยเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงอันนี้ยังไม่มีตัวเลขยืนยันนะฮะเป็นเพียงแค่ผลสำรวจในเชิงที่เรียกกันว่า qualitativeภาษาอังกฤษหมายความว่าเป็นผลสำรวจในเชิงของเหตุผลตัดๆไม่ได้เป็นลักษณะตัวเลขที่ออกมายันนะครับถ้าในภาคการผลิตและภาคที่ไม่ใช่การผลิตนะครับนอกจากนี้เรื่องสภาพคล่องแบงก์ชาติบอกว่าสภาพคล่องของธุรกิจส่วนใหญ่นั้นตึงตัวใกล้เคียงกับตอนที่ก่อนใกล้เคียงกับตอนที่เกิดวิกฤตใหม่ๆนะครับซึ่งผู้ประกอบการตรงนี้ยังคงต้องการมาตรการดูแลรักษาสภาพคล่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของธนาคารเขาช่วยลูกหนี้ไปเป็นแล้วยังไงกันบ้างนี่นะครับคุณพัชระสมลาภากรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกว่าทางธนาคารของเขาเองก็คือ KBank เนี่ยนะฮะก็บอกว่าช่วยเหลือลูกค้าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งพักชำระหนี้นะครับให้กับลูกค้าทั้งบุคคลแล้วก็ลูกค้าประเภทธุรกิจเนี่ย 650,000 รายนะฮะก็เป็นยอดเงินกู้ทั้งหมดโครงค้างเนี่ย 828,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการให้กู้ยืมเงินเพื่อไปเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้าทั้งหมดเนี่ย 94,000 รายเป็นเม็ดเงินถึง 156,000 ล้านบาทนะครับซึ่งยอดการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 30% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเงินกู้ที่ไปเสริมสภาพคล่องไม่ใช่เป็นเงินกู้เพื่อที่จะไปขยายธุรกิจมันจะต่างกันนะครับทีนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยนะทางแบงก์เคแบงก์ก็บอกว่าลูกค้าธุรกิจของเขาเนี่ยมียอดรวมเงินฝากเพิ่มขึ้น 13% อันนี้ชัดเป็นกันทั่วโลกครับผมเคยพูดถึงเรื่องคนอเมริกันหันมาฝากเงินเป็นปรติการใช่ไหมฮะทางนี้ก็บอกว่า6เดือนผ่านมาเนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ยของเคแบงค์เนี่ยมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 13% นะครับเขาก็เลยสรุปว่าเห็นว่าลูกค้าบางส่วนยังพอมีกำลังที่จะจ่ายหนี้หลังการครบกำหนดพักชำระเงินเติมและดอกเบี้ยธนาคารนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่หลายแบงก์ก็เริ่มจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีออกมาว่าช่วยเหลือกันเป็นอะไรยังไงกันเท่าไหร่กันนะครับก็ถือว่าดีครับช่วยกันไม่งั้นมันมีปัญหาอย่างแน่ๆเลยนะครับ